ได้ครับไม่ใช่ครับไปต่อครับประตูกลางได้ครับต้องโดนเทียนครับมีใครเป็นไอดอลครับพี่เบลกับพี่หญิงค่ะหนูกล้ารับภารกิจคำท้าเล่นปิงปองกับผู้ใหญ่ไหมลูกกล้าค่ะ6 7 8 9ตบเลยพี่เบลซุปเปอร์เทนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัญญาตามินิธนกิจชื่อเล่นหนูชื่อปันปันค่ะหนูอยู่โรงเรียนเตชวิทย์จังหวัดนครราชสีมาค่ะหนูอายุ9ปีค่ะโอ้โหใส่ชุดนักกีฬามีชื่อตัวเองอยู่บนเสื้อด้วยเล่นกีฬาอะไรคะปิงปองค่ะโอ้แล้วปันปันเริ่มเล่นมานานหรือยังลูกเริ่มเล่นเมื่อปีที่แล้วค่ะเล่นจริงจังขนาดไหนคะเคยไปแข่งบ้างยังลูกเคยแล้วค่ะ3ที่ค่ะแล้วคะมีรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดบ้างไหมคะมีค่ะชิงถ้วยพระราชทานค่ะอ๋อได้รางวัลอะไรคะเข้ารอบ16คนค่ะโอ้เก่งจังเลยพี่เริ่มเลยนะเนี่ยเก่งมากแล้วไปแข่งขันในประเทศอะไรลูกหมายถึงว่าอายุเท่าไหร่อย่างไรครับ9ปีค่ะแล้วก็11ปีค่ะครับปันปันครับพี่ปองถามหน่อยสิว่าตอนนี้ปันปันเนี่ยติดแรงกิ้งอะไรแล้วก็ติดอันดับเท่าไหร่อะครับแรงกิ้ง19ของประเทศค่ะโอ้ยรุ่นอายุเท่าไหร่ลูก9ปีถึง11ปีค่ะโอ้โหอาชีพกับมือพวกเราแล้วมีใครเป็นไอดอลครับพี่เบลกับพี่หญิงค่ะเขาคือนักกีฬาปิงปองทีมชาติค่ะท่านผู้ชมครับเมื่อ6ปีที่แล้วเวทีซุปเปอร์แทนของเราเคยมีเด็ก10ขวบมาโชว์ปิงปองในรายการเด็กคนนั้นก็คือน้องเบลคนนี้ครับเฮ้ย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 ต้องแม่นครับแล้วทีเดียวทีเดียวทีเดียวลูกทีเดียวทีเดียวและโจทย์ต่อไปหนูจะได้พบกับตัวละครลับที่จะมาท้าหนูเล่นเทเบิลเทนนิสพี่หญิงสุธาสินีครับและในวันนั้นเธอก็ได้พบกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อย่างพี่หญิงสุธาสินีนักปิงปองทีมชาติไทยที่เป็นไอดอลที่เธอชื่นชอบซึ่งได้สร้างความประทับใจแล้วเรียกน้ำตาแห่งความสุขให้กับน้องเบลในวันนั้นเคยดูพี่เบลตอนมาออกรายการเราปะคะเคยค่ะเป็นไงบ้างพี่เบลตีแรงมากเลยค่ะเหรอคะโอ้โหวันนี้ภารกิจของเราใหญ่หลวงนะคะครับกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะนี่ต้องอย่างงี้เอาล่ะวันนี้มาแล้วความฝันที่ปันปันอยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ไม้ปิงปองทีมูบอลZLCค่ะยาวซะด้วยคืออะไรน่าจะเป็นรุ่นพิเศษใช่ไหมคะค่ะรุ่นนี้มันดียังไงคะลูกตีแรงค่ะอ๋อโอเคแล้วเราต้องโชว์ฝีมือเต็มที่นะวันนี้นะค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีค่ะปันปันลูกสนใจเสื้อลูกปันปัน19เนี่ย19มันคือเลขอะไรอะลูกวันเกิดหนูค่ะโอ้นี่คือเหตุผลที่เขาไม่ยอมอันดับแรงกิ้งสูงกว่านี้นะครับ ใช่ไหมลูกจริงๆเราจะขึ้นสูงกว่า19ก็ได้แต่หนูดึงไว้เพราะอยากจะให้อยู่ตรงกับวันเกิดเรา ไม่น่าใช่ฮะบังเอิญบังเอิญร่วมงานครับเด็กเก่งปิงปองเก่งขนาดไหนเนี่ยเราต้องเอาโต๊ะปิงปองขึ้นมา เพื่อให้น้องได้แสดงความสามารถ ทีมงานครับขอเชิญโต๊ะปิงปองครับมีกล่องขึ้นมา3กล่องตีกล่องให้มันประตูเปิดที่ครูเงาะพูดเนี่ยใกล้เคียงมากครับคือประตูเนี่ยเปิดได้ครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างแต่ก่อนอื่นขอเชิญโค้ชของน้องก่อนครูตุ้ยครับเชิญครับครับสวัสดี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 ครับ
ครูตุ้ยเคยมารายการเราแล้วตอนพาน้องหนิงมานักปิงปองหน้านิ่งครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะท้าน้องปันปันได้ครับจะมีโจทย์บางอย่างเดี๋ยวเราจะยังไม่บอกเขาเพื่อท้าทายเขาครับปันปันลุกขันไปมองนั้นนั้นพี่หอยครับผมรบกวนเชิญพี่ครับอุ้ยได้แล้วพี่เป็นตัวแทนครับพี่คุณครับมาเลยครับปันปันลูกตอนนี้พี่ขุนนำเอาตลับเทียนขึ้นมา1ตลับพี่หอยจะสุ่มเลือกว่าจะเอาตลับเทียนไปซ่อนอยู่ที่ประตูใดนะลูกครับประตูพี่หอยจะชี้ที่ประตูเปิดเข้าประตูลูกมันไม่เหมาะสมนะลูกไม่ได้ใช่ไหมขอเป็นประตูทางประตูนี้ครับพี่ซื้อเวลาซื้อเวลาไว้ดีมากครับโชว์รองเท้านี่โชว์รองเท้าหน่อยโชว์รองเท้าหน่อยนี่ฮะพี่หอยเลือกแล้วลูกถ้าหนูสุ่มเลือกเปิดประตูได้ถูกต้องเนี่ยหนูจะไม่เสียเวลาลูกเพราะโจทย์เนี่ยความยากคือเวลาเรามีเวลาท้าทายหนู30วินาทีหนูต้องดับเทียนให้ทันครับประจำที่ครับพี่หอยครับผมเรียนเชิญพี่กลับที่เดิมเลยครับใครก็ได้มั้งมีหน้าที่เท่านั้นใครก็ได้มั้งเอ้ยคนรักคุณอ๋อเหรอปันปันลูกประจำที่ลูกเตรียมตัวนะครับเวลา30วินาทีเริ่มครับได้ครับไม่ใช่ครับไปต่อครับประตูกลางได้ครับต้องโดนเทียนครับต้องเข้าช่องนั้นนะครับเฮ้ยต้องเข้าช่องนั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยได้ได้โอ้โหมันจะเร็วอะไรขนาดนี้โอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าโจทย์ทริกช็อตแต่ไม่ใช่ว่าทริกช็อตคือเรื่องง่ายนะครับเป็นความแม่นยำครับหนูกล้ารับภารกิจคำท้าเล่นปิงปองกับผู้ใหญ่ไหมลูกกล้าค่ะทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวขอเล่นปิงปองกับน้องหน่อยครับนี่เอาแล้วเดี๋ยวดูไม้ผมก่อนดูไม้ผมก่อนเฮ้ยไม้ตียุงเปล่าซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากที่ไหนเป็นไงลูกเป็นไงลูกลองเทียบไซส์กันนี่โอ้โหนี่เทียบไซส์ภารกิจของเราคือหนูตกมาพิสูจน์รับต้องรับให้ได้5ลูกถ้า5ลูกถือว่าภารกิจเราผ่านดีไหมลูกทีมงานครับน้องตบ1นี่คือนับ1นะช่วยกันนะลูกท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทีมงานได้เตรียมแผนเซอร์ไพรส์น้องปันปันเอาไว้โดยที่เธอไม่รู้มาก่อนมาลุ้นกันว่าสีหน้าของเธอเมื่อเจอเซอร์ไพรส์จะเป็นอย่างไรเจ็ดแปดเก้าสิบตบเลยพี่เบลสุภาพรครับมาแล้วรู้จักไหมลูกมีคนร้องไห้ดีใจเดี๋ยวไอดอลก็เลยรู้ไหมเนี่ยชอบเบลมากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้คือภาพที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นไอดอลของน้องเบลก็ได้มาเซอร์ไพรส์น้องเบลบนเวทีทำให้เกิดน้ำตาแห่งความสุขและพลังใจที่ช่วยส่งต่อให้น้องเบลก้าวไปเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยและวันนี้ภาพบรรยากาศนั้นก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแต่แตกต่างกันตรงที่เด็กคนนั้นกลายมาเป็นไอดอลบนเวทีซุปเปอร์เทนในวันนี้ครับคือพยายามหลอกล่อตีเขาให้เขาหันหลังมันจะให้พี่เบลมาเซอร์ไพรส์ข้างหลังโธ่พี่เบลไอดอลก็เลยรู้ไหมเนี่ยนี่เขาบอกพี่เบลเป็นไอดอลเขาเลยนะปันปันลูกหนูชอบอะไรในพี่เบลลูกไหนต้องบอกพี่เบลหน่อยชอบพี่เบลเพราะอะไรลูกพี่เขาตีแรงพี่เขาตีแรงเนาะแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะตีกับหนูนะเนี่ยตอนเนี้ยอยากลองตีกับพี่เบลไหมลูกลองตีกับพี่เบลนะเดี๋ยวก่อนเข้าสู่ภารกิจเดี๋ยวให้กอดกันแรงๆอีกทีได้ไหมลูกอ่ะมาลูกสวมกอดแห่งความอบอุ่นลูกอ๋อดีใจใช่ไหมคะลูกเขาดีใจครับเขาดีใจเขาดีใจดีใจดีใจไอดอลซ้อมกับน้องหน่อยครับไม
ไปลูกเรื่อยๆโอ้ยค่ะเดี๋ยวน้ำตาค่อยๆน้องว่าน้องไม่ควรจะเข้าล็อก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 โอ้โหเข้าล็อกแล้วสุดยอดทั้งคู่เลยทั้งคู่ต้องร่วมกันทำภารกิจลูกพร้อมไหมลูกพี่เบียร์พร้อมไหมครับพี่แม่ครับอุปกรณ์ไหมครับท่านผู้การครับเริ่มต้นครับทั้งคู่ต้องตีโต้กันให้ได้10ครั้ง1 2 3 4 5 5ไม่ได้ตีโต้บนโต๊ะเก้าอี้นี้นะเริ่มต้นต้องตีโต้บนเก้าอี้ได้10ครั้งปุ๊บโยกมานี่ครับโอ้โหบนโต๊ะใหญ่ขึ้นให้ได้10ครั้งเราโยกมาที่โต๊ะปิงปองครับพอมาถึงโต๊ะปิงปองนะครับรอจังหวะครับเมื่อมั่นใจแล้วตบให้โดนเป้าภารกิจนี้ให้เวลาไม่เกิน30วินาทีโอ้ยแต่นี่มันยากมากเลยพี่อ่ะยากทุกอันเลยพี่โอกาส3ครั้งครับแต่ละครั้งมีเวลา30วินาทีโอ้ยาก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 ความยากคือการไม่ได้ซ้อมครับครับนี่คือต้องมองตารู้ใจพี่เบลปันปันคุยกับลูกออกแบบคุยกันว่าจะยังไงลูกขอไปตรงโต๊ะให้ลงขอตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก่อนตรงแบ๊ะตรงแบ๊ะใช่ไหมเราจะตกมาโฟร์แฮนด์หรือว่าใช้แบ็คแฮนด์ตีแบ็คแฮนด์สู้นะลูกพี่แบบสู้นะครับโอกาส3ครั้งนะครับเวลารวมคือ30วินาทีเป้าหมายใหญ่ก็คือต้องตบให้โดนเป้านี้ให้ขาดนะครับแต่ยากทุกจุดครับบอกเลยว่ายากทุกจุดเตรียมตัวนะลูกพร้อมเข้าสู่ภารกิจครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย้ายได้นะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ย้ายได้นะลูกเตรียมตัวมาแล้วครับ1 2 3 4 เย็นลูกแต่เย็นมีเวลาเยอะลูกเบาไปหน่อยเบาไปนิดนึงลูกเบาไปนิดนึงมันโดนแต่มันเบาไปนิดนึงอ่ะสัดเลยร้องไห้ร้องไห้โถทีนะทีนะทีนะสู้สู้โอกาสครั้งที่สองพร้อมไปครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10ตัวยกได้นะลูกมาแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เวลาเหลือเยอะเลยลูกเต็มตัวป้ายเวลาเหลือเยอะมากเลยลูกสบายสบายผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับนี่คือแมตช์พิเศษครับเป็นแมตช์มิตรภาพขอเป็นแต้มรวมๆสัก5แต้มนะดูว่าใน5แต้มเนี่ยปันปันได้กี่แต้มแต่พี่เบลเล่นครึ่งนึงก่อนนะเล่นครึ่งนึงพี่เบลจะยังไม่ตอบโต้หนูจะรับอย่างเดียวนะลูกในแต้มแรกนี้นะครับปันปันไปลูกโอ้โหโอ้โหมันอะไรกันเฮ้ยเก่งที่โดนตัวเล็กที่โดนสู้สุดใจลูกต่อไปพี่เบลก็เข้าทำไม่ได้รับอย่างเดียวพี่เบลเสิร์ฟครับเฮ้ยสองแต้มครับพี่เบลครับให้น้องเสิร์ฟครับ02ครับสองหนึ่งครับ
ี่เบลเพิ่มความยากพี่เบลเขาทำได้เขาทำได้ปันพี่เบลเขาทำได้นะลูกตอนนี้หนูไล่ไปแล้ว 2-1เมื่อกี้เราสิบเปอร์เซ็นต์ลูกสักเจ็ดสิบเยอะไปไหมลูกลดลงมาลดลงมาหกสิบ1-3ครับเปลี่ยนเสิร์ฟโอ้โหพี่ซุปขอแบบเสิร์ฟแบบยากๆเอาแบบกล่าวให้น้องรับไม่ได้ลูกเอายากๆแบบน้องรับไม่ได้โอ้โหไม่ทันอีกทีได้ทีนะลูกนี้ไม่นับไม่นับไม่นับอีกทีนะครับโอ้สี่ครับ4-2ลูกสุดท้ายใครอยากเสิร์ฟให้ใครเสิร์ฟลูกเสิร์ฟครับลูกสุดท้ายครับและพี่เบลซุปเปอร์เทนครับขอบคุณมากครับทีมงานครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับผมเชื่อวันนี้ท่านกับทีมงานซุปเปอร์เทนแล้วก็ผมเนี่ยมีความรู้สึกเดียวกันก็คือเราอิ่มใจเพราะว่าถ้าจำได้วันที่พี่เบลมาซุปเปอร์เทนวันแรกเขาเจอไอดอลของเขาอ่ะตัวนี้แหละเขาก็มีน้ำตาเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเหมือนกับที่วันนี้ปันปันได้เจอกับพี่เบลมันคือการส่งต่อจริงเรื่องราวแรงบันดาลใจร่วมกันนะครับแล้วเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งอนาคตวงการเทเบิลเทนนิสเมืองไทยทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องปันปันครับปันปันเนี่ยเป็นเด็กที่มีแบบพลังบวกเยอะมากเลยรู้ป่ะลูกหนูเป็นเด็กที่ไม่กลัวเลยอ่ะพอมาปุ๊บมีการพอบอกให้เล่นกับพี่เบลหนูไม่มีคำว่าโอ๊ยไม่เอากลัวมันเหมือนหนูได้ฝึกเหมือนหนูได้ทดลองฝีมือตัวเองซึ่งมันเป็นชุดความคิดที่ดีมากนะลูกคือหนูรักมันอ่ะแล้วหนูสนุกกับมันซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากพอเรารักมันสนุกกับมันแล้วเราทำซ้ำๆอ่ะมันจะทำให้หนูไปได้ไกลเท่าที่หนูอยากไปเลยวันนี้ฝีมือหนูนี่ไม่ธรรมดาเลยนะพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูนะลูกสุดยอดปันปันนักปิงปองครูจะเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านอาจารย์ครับความฝันของปันปันคือต้องการต่อยอดความสามารถทักษะที่เขามีครับอยากขออุปกรณ์ไม้ปิงปองไปฝึกฝนเพิ่มเติมครับพวกเรา3คนปฏิเสธไม่ได้เลยครับทั้งหมดให้ผ่านปันปันลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถรวมถึงความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบแล้วและนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ King Power เตรียมให้ลูกครับหันไปมองด้านนั้นครับพี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องปันปันจาก King Power ครับคือไม้แล้วก็หนังต่างหากปันปันลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับนี่คือไม้ปิงปองอย่างดีครับใช้ในการแข่งขันในการฝึกซ้อมได้ด้วยนะครับเป็นไม้คาร์บอนครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะลูกผู้ใหญ่ King Power มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับปันปันไปดูใกล้ๆลูกอันนี้จะมีประโยชน์กับหนูมากลูกปันปันรู้จักไหมลูกนี่คืออะไรครับนมเปรี้ยวดัชมิลคิดค่ะถูกต้องลูกนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิดอร่อยสดชื่นกับทุกกิจกรรมมีวิตามินซีสูงนะครับเป็นส่วนช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับพร้อมด้วยโอเมก้า3 6 9แล้วก็น้ำนมโคแท้มอบให้ลูกไปดื่มตลอดทั้งปีเลยครับ
และมีของขวัญพิเศษสุดอยากมอบให้ลูกครับนี่คือสิ่งที่ซูเปอร์เทนจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็กที่มีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นแล้วก็รักในความฝันของเขาที่พี่ทีมงานกรรมการขอส่งกำลังใจให้กับลูกก้าวไปสู่ความฝันและความสำเร็จที่หนูตั้งใจนะครับเหรียญนี้เป็นของลูกครับปันๆลูกและมีความพิเศษสุดที่ตั้งใจมอบเพื่อนหนูลูกกลับไปยืนที่เดิมครับและปิดตาไว้ครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันสุดพิเศษให้กับน้องปันๆครับไอ้โอ้ปันๆหันมามองได้แล้วครับพี่เบลอธิบายก่อนนี่คืออะไรก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตโฮปตัวแรกค่ะเป็นธงตัวแรกของหนูอ๋อนี่คือเสื้อธงชาติตัวแรกของหนูใช่ค่ะแล้วหนูให้น้องเลยโอ้โหส่งต่อขอบคุณมากนะลูกโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะข้างหลังมีอะไรด้วยลูกมีซองไม้ค่ะมีซองไม้ให้หนูด้วยลูกมีซองใส่ไม้ปิงปองนะลูกพี่ซุปจะขอให้พี่เบลช่วยเซ็นให้น้องได้ไหมครับได้พี่เบลเชิญเลยครับดีใจแฟนท่านการครับเรียบร้อยแล้วครับชื่อปันปันแล้วก็ลายเซ็นพี่เบลนะครับสวมให้น้องดีไหมลูกโอ้โหน่ารักน่าจริงเดี๋ยวก็ตัวได้นี่เป็นเสื้อที่เขาติดทงครั้งแรกครับเขามอบให้น้องมันไม่ใช่แค่เสื้อนะครับแต่มันมีเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนและความรักแรงบันดาลใจจากพี่เบลสื่อถึงหนูลูกหนูอยากจะพูดอะไรกับพี่เบลลูกหนูอยากจะเป็นเหมือนพี่เบลได้พี่ดีใจมากๆพี่เห็นปันๆอยู่ในเวทีนี้เหมือนพี่นะคะแล้วก็น้องตั้งใจฝึกซ้อมขยันเหมือนเดิมยิ้มน่ารักน่ารักแบบนี้เดี๋ยวน้องก็จะไปถึงเป้าหมายที่น้องเตรียมไว้เยาวชนทีมชาติรุ่น15ใช่ไหมคะถึงแน่นอนค่ะต้องการครับอนาคตของวงการเทเบิลเทนนิสบ้านเรานะครับน้องปันปันและพี่เบลครับขอบคุณที่มารายการนะลูกอิ่มใจมากเลยเมื่อกี้เขาตั้งใจเมื่อกี้น้ำตาลื้นเมื่อกี้น้ำตาลื้นเลยอ่ะผมยังจำได้พี่ป๋องวันที่น้องเบลเขาประมาณ9ขวบ10ขวบเขามารายการน่ะเขาเจอไอดอลเขาร้องไห้แบบเหมือนกันเดียวกันเลยแล้ววันนี้เขากลับกลายเป็นไอดอลแล้วเขามาส่งต่อแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องมันดีมากเลยเป็นไงเก่งมากเลยเป็นไงตื่นเต้นไหมฮะสนุกดีโอ้ดีได้ของเยอะแยะเลยอ่ะนี่แต่ของตัวเองไม่อยากได้งั้นเลยอ่ะเก่งมากเก่งมากท่านผู้ชมครับมีข่าวดีประจำปีจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาสำหรับน้องๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม.1 ม.4 หรือปวช.1ซึ่งมีมาต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับโดยน้องๆที่สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เพจซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ